การเสียชีวิตของรุ่นน้องสถาบันการศึกษาหน่อยนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายยืนยันนะคะว่ารุ่นพี่ที่ทำให้นักศึกษาวัย22ปีเสียชีวิตมีโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นถูกไล่ออกส่วนการดำเนินคดีค่ะตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปประมาณ40คนด้วยกันให้เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจขณะที่รุ่นพี่เข้าขอขมาครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่งานศพซึ่งจัดขึ้นที่บ้านเกิดผู้เสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะให้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดไม่เป็นไรดิฉันเล่าให้ฟังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย12คนค่ะเข้าขอขมาคุณแม่ก็คือนางมนัสนันตามกลางแม่ของนายวีรพัฒน์ตามกลางในงานสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้ายนะคะโดยมีผู้ปกครองพามาด้วยนะคะรุ่นพี่12คนมาขอขมาแม่แล้วก็มาจุดธูปขอขมาหน้าหีบศพของผู้เสียชีวิตนะคะใช้เวลากัน15นาทีก่อนจะกลับในคืนที่สวดวันสุดท้ายภาพตอนแรกที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะที่เป็นคลิปขอขมาเนี่ยนะคะตอนที่นั่งคุกเข่าอยู่รุ่นพี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีการนัดน้องมาทำกิจกรรมแล้วก็ใช้ว่ามีการซ่อมกันนี่ใช้คำพูดนี้นะคะซึ่งทางญาติก็พูดคุยกับรุ่นพี่ละค่ะก็บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยอยากจะให้ทำท่าให้ดูหน่อยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะทีนี้ทางรุ่นพี่เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งแล้วฝ่ายรุ่นพี่เนี่ยก็เตะไปที่หน้าอกโดยไม่ให้ผู้เสียชีวิตได้ปกป้องอะไรนี่คือเหตุการณ์บางช่วงบางตอนบทสนทนาบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการขอขมากันเมื่อสักครู่นี้นะคะภาพขออนุญาตเบลอเอาไว้ค่ะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พูดคุยเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ร่ำรวยอะไรทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกได้เข้าสถาบันแต่ว่าก็มาตัดเขาออกไปตัดแม้กระทั่งชีวิตไม่ได้ตัดแค่อนาคตนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะฟังแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อคำให้การคำรับสารภาพพฤติการที่มาขอขมานะคะมีเสียงของคุณแม่นะคะลองฟังดูค่ะพูดคุยทั้งผู้ปกครองเขาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือให้ดำเนินคดีได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งผู้ปกครองเขาก็มาไม่ครบแต่ว่าเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือกลุ่มที่มาเนาะเราก็บอกเขาว่าเราขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะเพราะพวกคุณไม่ออกมาแต่แรกลูกฉันเสียชีวิตเพราะลูกฉันรักษาไม่ถูกทางเริ่มแรกมีประมาณสักกี่คนครับแม่เมื่อวาน12คนมีผู้หญิงด้วยมา12คนค่ะ12คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำน้องทั้ง12คนเลยไหมครับใช่รับผิดทั้งหมดแล้วบอกว่าเตะ2ครั้งซึ่งข้อมูลที่แม่ได้มาเตะลูกแม่13ถึง14ครั้งเวียนเทียนคือคนผิด12คนในร่วมขบวนแต่ทีนี้ข้อมูลที่แม่ได้รับมันไม่ตรงกับที่เด็กมาพูดเด็กบอกไป2ครั้งสองครั้งไม่ตายเนาะคนเราเตะสองครั้งไม่ตายแน่นอนสรุปก็คือเด็กพวกนี้ก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีแค่ยอมรับว่ากระทำผิดเป็นกลุ่มก็คือออกมาเหมือนสังคมบีบหรือเปล่าเราไม่แน่ใจตรงนี้เด็กที่ออกมาประมาณว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเด็กเหมือนโดนบีบออกมาแล้วการรับผิดไม่ยอมรับคือยอมรับทั้งกลุ่มว่าพวกเขากระทำแล้วเราให้แสดงดูซิทำลูกเราอย่างไงอะไรยังไงค่ะเด็กมันไม่ได้กล้ามันไม่ได้อะไรสิ่งที่มันทำลูกเราคือแม่กับพี่ชายของผู้ตายเนี่ยเขาสืบเองเนี่ยนะฮะเรื่องข้อมูลกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะแล้วก่อนพิธีชาปนกิจนี่นะครับก็จะมีขึ้นในช่วงบ่ายคือแม่ได้มีการจุดธูปแล้วก็ได้บอกลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับแม่ดีใจนะที่เพื่อนๆหนูมาขอขมาหนูและแม่ก็เชื่อว่าลูกแม่ให้อภัยเช่นกันและแม่ก็รู้ว่าลูกแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกหนูทำดีแล้วลูกหนูจะอยู่ในใจแม่ตลอดชีวิตที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่นะลูกแต่แม่จะสู้เพื่อหนูสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้หนูให้ถึงที่สุดลูกแม่สัญญา
คำพูดสุดท้ายของคุณแม่ต่อลูกชายคนเล็กที่เป็นความหวังของครอบครัวนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงหนึ่งก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพที่ศิษย์เก่าแล้วก็เพื่อนๆมาร่วมไว้อาลัยก็มีกิจกรรมบางช่วงบางตอนด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะที่มาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวลองฟังเสียงหนึ่งในเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงสงกรานต์ครับผมก็คุยกันครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแล้วก็มารู้ข่าวอีกทีก็คือเพื่อนช็อกเข้าโรงพยาบาลตอนแรกก็คิดว่าช็อกด้วยหมดสติก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้รู้ว่าเพื่อนโดนทำร้ายร่างกายพอรู้ความจริงว่าเกิดจากการทำของรุ่นพี่รู้สึกหดหู่ว่าแย่มากไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเจอเพราะว่าเพื่อนก็คุยกับผมตลอดว่าอยากไปเรียนที่นี่ก็ลงโทษตามกฎหมายแหละครับเอาให้ถึงที่สุดครับเพื่อไม่ให้มีเคสต่อไปอีกครับผมคือพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะครับก็อยู่ในการโศกเศร้านะครับคุณผู้ชมลองดูภาพตรงกลางเมื่อสักครู่นี้นะฮะในช่วงของพิธีชาปนกิจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาโหสิกรรมให้นะครับแล้วก็เรียกร้องว่าให้หยุดวัฒนธรรมการรับน้องหรือว่าพฤติกรรมการลงโทษที่รุนแรงนะครับให้เคสหนูเนี่ยเคสน้องหนูเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกๆคนถามว่ามันไม่สมควรรับน้องแบบนี้คนทิ้งไปแล้วกิจกรรมรับน้องมีมากมายค่ะในแนวทางการสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมนันทนาการเป็นแนวทางที่ดีให้รักสมัครสมานด้านนู้นดีกว่าการทำโทษอยากถามเขาว่าเขามีความสุขหรือเรามีวิธีอื่นไหมที่สามารถทำโทษได้แล้วเขายังมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาเปลี่ยนแนวคิดนะคะการกระทำแบบนี้พ่อแม่เขาเลี้ยงมาอย่างไข่ในหินแล้วคุณเป็นใครคุณมาทำร้ายลูกเขาแล้วคนตอบรับมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคนทำผิดอยู่ไหนก็ยังลอยนวลใช่เขามาแสดงตัวแล้วมากราบขอโทษครอบครัวจะยกโทษหรือไม่เราขอยกโทษให้ค่ะต้องพูดคำนี้เราขออโหสิกรรมต่อกันแต่ในเรื่องของคดีเราก็จะไม่ยอมค่ะเราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องคดีความครับพนักงานสอบสวนของสน.ปทุมวันไปพบผู้บริหารของสถาบันก็คืออุเทนถวายนะคะพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับการสน.ปทุมวันบอกว่าตำรวจออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า40คนให้มาให้ปากคำซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งรปภ.อาจารย์เวรประจำวันมีรุ่นพี่12คนแล้วก็มีรุ่นน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย30คนค่ะมีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะสามารถดำเนินคดีในสำนวนการสอบสวนได้นะครับแต่ว่าที่เราเห็นข้อมูลกันเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะมาจากหลายส่วนทั้งจากโรงพยาบาลจากพี่ชายจากโทรศัพท์ของน้องปลื้มนะครับวันนี้หรือว่าในเร็ววันนี้นะครับก็จะได้โทรศัพท์มาแล้วก็จะตรวจสอบข้อมูลนะครับก็พอตรวจสอบปุ๊บก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นที่เราจะมาเชื่อมโยงประกอบกับข้อมูลคลิปต่างๆที่ใครมองว่ามีประโยชน์ก็สามารถให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ครับคือตำรวจก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่แล้วก็ลงพื้นที่ทำการสืบสวนนะแล้วก็หาพยานหลักฐานต่างๆนะนี้ก็ต้องรอฟังครับด้านของอาจารย์ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอาจิยะเมธากรครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีนะเตรียมที่จะแถลงข่าวครับจะแจ้งวันเวลาอีกครั้งแล้วยืนยันว่าไม่ปกปิดข้อมูลนะครับหรือว่าไปปกป้องกลุ่มนักศึกษารุ่นพี่แล้วก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วทั้งแนวทางการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือต่อไปนะครับมีคำถามว่าเกิดการรับน้องขึ้นแบบนี้แล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นทางสถาบันเองก็ยอมรับนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆถ้าไปดูตามงานวิจัยเนี่ยอธิบายการรับน้องที่เรียกกันว่าโซตัส
ลักษณะแบบนี้โซตัสก็คือระบบอาวุโสจริงๆถ้าถอดคำว่าโซตัสเป็นภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยมีข้อดีที่อยู่ในระบบโซตัสนะคะอย่างเช่นจะทำให้เกิดความสามัคคีการมีน้ำใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งหลายคนเขาก็อ้างว่าระบบการรับน้องหรือการอยู่กันแบบโซตัสมันมีข้อดีแบบนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งการจัดกิจกรรมหรือการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่ๆน้องๆในสถาบันที่เป็นโซตัสเนี่ยมันอาจจะล้ำเส้นแล้วก็เกินขอบเขตไปอย่างเช่นมีการจัดกิจกรรมในลักษณะรับน้องที่เข้าขั้นรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นอำนาจนิยมขึ้นมาซึ่งในงานวิจัยก็อธิบายชัดเจนว่าพออำนาจนิยมนี้เป็นอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังจากคนคนหนึ่งที่เคยเป็นรุ่นน้องพอเติบโตไปเป็นรุ่นพี่ก็กลับมาใช้อำนาจนิยมในลักษณะนั้นเนี่ยค่ะถ่ายทอดอุดมการณ์แบบนั้นไปสู่รุ่นอีกรุ่นนึงทีนี้คำถามก็คือไอ้กิจกรรมรับน้องแบบนี้หรือว่าระบบแบบรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้ยังมีได้หรือไม่และจะป้องกันความสูญเสียได้อย่างไรนะคะมีความเห็นหนึ่งเหมือนกันนะคะของจิตแพทย์ก็คือนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารค่ะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตก็โพสต์ Facebook อธิบายเอาไว้คุณหมอก็ยกตัวอย่างบอกว่าโซตัสที่สร้างสรรค์เนี่ยทำได้อย่างเช่นต้องเปลี่ยนแนวคิดเลยจากเดิมเนี่ยนะคะเป็นการรับน้องใช่ไหมมาใช้การรับเพื่อนใหม่แทนอย่างเช่นมีพี่รหัสได้มีรุ่นพี่ได้แต่พี่รหัสคอยดูแลน้องๆดูแลน้องรหัสเรื่องการเรียนแล้วก็คุณหมอยังแนะไปให้สถาบันการศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนใหม่เรื่องค่านิยมปรัชญาขององค์กรนะคะว่าจะผลิตคนแบบไหนออกสู่สังคมต้องสร้างคนให้เห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของผู้อื่นเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากลักษณะของการรับน้องที่อาจจะผิดกฎหมายคุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจนไปถึงละเมิดสิทธิมนุษยชนครับมีมุมมองทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะหรือว่าผมก็เป็นเด็กราชมงคลแต่เราก็อยู่ในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อก่อนคือชื่อแบบนี้แล้วก็จะมีวิทยาเขตเนี่ยทั่วประเทศหนึ่งนั้นคือว่าเป็นวิทยาเขตของอุทัยถวายและตอนนี้คือว่าพอแยกเป็นมหาวิทยาลัยฮะถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพอแยกเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมารับปริญญาที่ศูนย์กลางราชมงคลธัญบุรีอยู่ดีนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละวิทยาเขตเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือของราชมงคลนะฮะถ้าเกิดไปถามรุ่นน้องแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยคือผมจบวิศวะมาเหมือนกันมันก็จะมีวิธีการอย่างหนึ่งเขาจะไม่เรียกว่าเป็นการรับน้องนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการซ้อมเชียร์ถ้าเกิดว่าในส่วนของศูนย์กลางราชมงคลธัญบุรีนะซ้อมเชียร์รุ่นพี่ก็จะมีการรวมตัวรุ่นน้องมานะครับไปดักรอเลยนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นน้องเรียนเสร็จแล้วอ้าวมาอยู่รวมกันในเซกในคณะก็แยกกันไปเพื่อมาร้องเพลงมาจำชื่อเพื่อนมาสวมเอาชื่อมาจำชื่อพี่ให้ได้ก็จะมีนะฮะพี่เราหงรหัสแบบนี้พี่รหัสก็จะเก็บต้องส่งหนังสือให้แล้วก็จะมีรุ่นพี่ปี2เนี่ยนะฮะซึ่งเขามีหน้าที่ในการที่จะดูแลรุ่นน้องนะถ้าเกิดว่าเราจะเทียบเคียงกันนะฮะแต่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ถึงขั้นว่าตั้งวงเป็นวงกลมให้หัวหน้าของชั้นปีมาอยู่ตรงกลางแล้วทำร้ายอย่างมากที่เราเคยเห็นกันคือว่าทำโทษโดยที่ไม่แตะต้องตัวน้องนะวิดพื้นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือจะลุกนั่งอะไรก็ว่าไปแต่แบบนี้ฮะต้องเตือนบรรดาคณะครูอาจารย์นะบางทีเนี่ยเดือนแรกหรือว่าปีแรกเทอมแรกเนี่ยเขาจะไม่ไปรับน้องที่ต่างจังหวัดกันเขาจะเลี่ยงไปเทอม2ฮะหลายพื้นที่นี่เป็นแบบนี้ต้องพูดความจริงแบบนี้นะฮะไปเทอม2บางทีไปทงลงทะเลกันเพื่อที่จะเขาจะมอบเกียร์ครับเกียร์หรือว่าฟันเฟืองเนี่ยของคณะวิศวะเนี่ยให้กับรุ่นน้องต้องผ่านกิจกรรมต่างๆแต่พอถึงเวลานั้นคือก็ไม่มีความรุนแรงแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินมาว่านี่มีเหตุการณ์ถึงขั้นว่าทำร้ายเตะกันแบบนี้ฮะไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเราเองถ้าเกิดเป็นเด็กราชมงคลพอรู้ข่าวแบบนี้ก็รู้สึกว่าเศร้าใจนะต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนนะครับค่ะทางฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตในช่วงระหว่างที่มีการขอขมากันเนี่ยนะคะญาติผู้เสียชีวิตก็พูดดีนะคะแล้วก็เรียกทางรุ่นพี่เรียกว่าลูกทุกคำใช้คำว่าลูกทุกคำนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะคะทางฝั่งของ12คนก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตก็อยากจะให้อธิบายหรือว่าพูดยอมรับเล่าเรื่องราวตามความจริงทั้งหมดออกมาอยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะซึ่งทางตำรวจก็พูดชัดเจนนะคะบอกว่าสำหรับคนไหนที่อยากจะให้ข้อมูลอยากจะเป็นพยาน
ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกข่มขู่หรือว่าอยู่ยากนะคะเพราะว่าตำรวจเขาก็จะมีวิธีการในการให้ความดูแลคุ้มครองให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยรุ่นพี่ปี2ครับถ้าเกิดว่าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณเคยเจออะไรเหตุการณ์ที่รุนแรงมาคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงจากการที่ไปทำโทษด้วยการแต่ต้องตัวน้องเนี่ยเป็นไปทำแบบเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แบบอื่นดีกว่าอยู่ที่ตัวน้องเองนะปี2นะแล้วก็รุ่นพี่3และ4ด้วยนะครับ